วัสดีครับวันนี้เราจะมาลองสร้างเสียงสนุกๆเพื่อใช้ในบทเรียนต่างๆโดยแอปวันนี้คือแอปพลิเคชัน GarageBand ที่อยู่ใน iPad ของเรานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่เราสามารถสร้างได้จากแอปนี้กันเลยนะครับ May I help you? Yes, I'm looking for a sweater. What size are you? I am an extra large.จะเห็นว่าในตัวอย่างเป็นบทสนทนาของสัตว์2ตัวที่คุยกันโดยเราใช้เสียงเอฟเฟคจาก GarageBand อันนี้นะครับเราสามารถต่อยอดในการใช้เสียงต่างๆที่มีให้ใน GarageBand สร้างบทเรียนที่น่าสนใจขึ้นมาเช่นบทสนทนาแบบนี้นะครับโดยที่เราสามารถอัดเสียงได้เพียงคนเดียวได้เลยถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกเข้าแอปพลิเคชัน GarageBand จากนั้นเลือกสร้างชิ้นงานใหม่เมื่อเข้ามาแล้วให้เลือกคำว่า tracks และเลือกให้เป็นการอัดเสียงหรือ audio recorder จากนั้นเลือก voice หรือเสียงพูดเมื่อเข้ามาในการอัดเสียงเนื่องจากเราต้องการจะอัดบทสนทนาแบบเลือกความยาวในการอัดเองได้ให้เราแตะเลือกที่ปุ่มบวกตรงด้านขวามือจากนั้นแตะที่ section aและเลือก Automatic เพื่อกำหนดให้การอัดเสียงทำไปได้เรื่อยๆไม่ต้องจำกัดช่วงเวลาในการอัดจากนั้นในการเลือกเสียงให้เลือกที่แถบฟันเพื่อเลือกเสียงต่างๆที่เราจะใช้ดัดแปลงเสียงของเราให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยจะเห็นว่าในส่วนฟันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างของเสียงแต่ละเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันดูเลยครับนี่คือตัวอย่างเสียง Cleanนี่คือตัวอย่างเสียงชิปมังนี่คือตัวอย่างเสียง Extreme Tuning ซึ่งจะช่วยปรับเสียงของเราให้มีเสียงที่ดูดีขึ้นและถ้าเกิดเราร้องเพลงอะไรก็ตามเช่น Happy Birthday to you Happy Birthday to you เราก็จะได้เสียงที่โดนดัดให้เข้ากับเพลงในคีย์นั้นๆ นะครับและอันนี้คือตัวอย่างเสียงของโทรศัพท์หรือเสียงการพูดผ่านโทรศัพท์นะครับตัวอย่างต่อไปจะเป็นบูมฮอร์นหรือการพูดผ่านโทรโข่งนะครับเสียงนี้คือเสียงดรีมมี่หรือเสียงที่ฟังดูเหมือนอยู่ในความฝันนะครับเสียงนี้คือเสียงของโรบอทหรือเสียงที่เปลี่ยนให้เราเสียงเหมือนหุ่นยนต์เลยนะครับและสุดท้ายคือเสียงมอนสเตอร์หรือเสียงที่ฟังดูเหมือนสัตว์ประหลาดนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เราจะมาลองเลือกเล่นเสียงเป็นชิปมังกันดูโดยเราจะสร้างเป็นชิปมัง2ตัวที่คุยกันในภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเลือกเสียงที่ต้องการได้แล้วเราสามารถปรับค่าต่างๆได้โดยแต่ละเสียงจะสามารถปรับค่าได้แตกต่างกันสำหรับชิปมังจะสามารถปรับได้ว่าต้องการให้เสียงชิปมังดูเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้ทางซ้ายมือและสามารถเลือกความแหลมของเสียงได้ทางด้านขวามือให้เราลองปรับเล่นดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเมื่อกดบันทึกเสียงเราค่อยกลับมาเลือกปรับอีกครั้งก็ได้นะครับวิธีการเริ่มอัดเสียงให้เราปิดการนับจังหวะตรงนี้เมื่อปิดแล้วเราก็เริ่มอัดเสียงได้เลยโดยกดที่ปุ่มอัดเสียงสีแดงเมื่ออัดเสียงเสร็จแล้วให้กดปุ่มหยุดตรงนี้โดยปุ่มหยุดจะปรากฏขึ้นเมื่อเราทำการอัดเสียงหรือทำการเล่นแทร็กเสียงนี้เท่านั้นนะครับถ้าต้องการดูแทร็กเสียงทั้งหมดให้กดที่ปุ่มแถบเสียงจากนั้นก็ลากให้แถบเสียงที่เล่นมาอยู่ตรงส่วนแรกของไฟล์เสียงแล้วก็กดฟังดูจากนั้นอาจจะปรับช่วงเวลาที่ต้องการเก็บไว้โดยการเลือกที่การลดหัวท้ายของแทร็กได้นะครับและลากที่บริเวณนี้เมื่ออัดเสียงทั้งหมดเสร็จแล้วเราต้องทำการบันทึกไฟล์เพื่อนำไฟล์เสียงนี้ไปใช้ในสื่อของเรานะครับโดยแตะกลับมาที่ไฟล์เมนูตรงนี้จากนั้นเราจะเห็นไฟล์ของเรานะครับให้แตะค้างไว้และทำการเปลี่ยนชื่อโดยการกด rename เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้แตะค้างอีกครั้งและเลือกแชร์จากนั้นเลือกเป็น Open In
กด Save Files เพื่อบันทึกไว้บนแอป Files บน iPad ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์เสียงที่เราสามารถนำไปใช้ในสื่อการสอนได้แล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณครูอาจลองไปเล่นแอปพลิเคชัน GarageBand เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้นก็ได้นะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูโดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือจะคลิกที่ช่อง Description ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ